ู่นะมีสองคู่นะครับเดี๋ยวติดตามครับความสนุกของวันทรงชัยสัญจรนะครับที่ตรงนี้ครับยกแรกครับคู่ที่5นะครับฝ่ายแดงนี่สตังมอวัฒนชัยน้ำเงินสิงสยามสิทธิ์ชาญชัยขวาด้วยกันทั้งคู่นะครับขวาด้วยกันทั้งคู่หน้ามวยวันนี้คุณสุจินครับออกมาแต่ละคู่แต่ละคู่นี่ไม่ทำให้กับบรรดาพี่น้องแฟนมวยผิดหวังเลยครับสูสีจริงๆนะฮะสูสีกันมากชกครบทุกยกเลยนะครับนะฮะชกครบยกแล้วบางทียังดูไม่ออกเลยนั่นแหละฮะโอ้โหนี่พลิกตลอดใช่ครับมันพลิกไปทุกยกนะฮะนั่นแหละครับนะฮะดู2ยกเข้าพลิกดู3ยกเข้าพลิกครับพลิกไปพลิกมานะครับนี่แหละครับยี่ห้อของวันทรงชัยยังครองความเป็นหนึ่งเหมือนเดิมนะถ้ากลับมายังน่าจะเหมือนเดิมนะใช่ๆๆนี่เป็นข่าวดีให้ปะประชาชนชาวไทยทั้งประเทศนะฮะอดใจรออีกสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้มวยไทยสัญจรศึกวันทรงชัยเนี่ยนะฮะจะไปถึงทุกเมืองทุกบ้านทุกจังหวัดในบ้านท่านเลยนะครับใจเย็นๆอีกสักนี่วันที่1ก็ไปอีกแล้วนะกำแพงเพชรโอ้โหท่านลองดูกำแพงเพชรอันนี้ก็เรียกร้องมานานแล้วนะฮะเราได้เวลาเราจัดให้ทันทีเลยนะครับโดยคุณปีชากล้วยไข่นะครับก็มีนะฮะท่านป่าฮะก็มีจังหวัดในภาคอีสานนะครับติดต่อมาหลายจังหวัดแต่ว่าเมื่อไรจะได้คิวศึกวันทรงชัยสัญจรไปที่นั่นสักทีหนึ่งก็บอกว่าเป็นที่ชื่นชอบของบรรดาพี่น้องแฟนมวยมาจากอดีตเลยวันทรงชัยเนี่ยปัจจุบันนี้แฟนมวยก็ยังกล่าวขวัญถึงตลอดว่าวันทรงชัยนี่หายไปไหนมาแล้ววันนี้สัญจรให้ดูแล้วไม่ผิดหวังครับแต่ละคู่เราก็ไม่ได้ว่าจะไปภาคใดภาคหนึ่งนะฮะภาคใต้ก็พร้อมที่จะลงไปแล้วกันนะฮะครับผมเอาละครับมวยคู่5วันนี้นะครับขวาทั้งคู่114ปอนด์อ่านใจดูเชิงกันนิดนึงครับนี่เป็นยกแรกนะครับดูการยืนมวยแล้วก็ยังน่ารักทั้งคู่นะครับคุณผู้ชมรูปร่างช่วงชกน้ำเงินดูจะมีภาษีนิดๆ นะครับสิงสยามสิทธิ์ชาญชัยหลายคนถามว่าลูกน้องชาญชัยเหรอไม่ใช่แล้ว นี่ไม่ใช่แล้วเมื่อกี้ออกไปพักผ่อนข้างนอกนี่ครับถามแฟนคู่เสมอกับคู่เกูเมื่อกี้ไหมครับก็สนุกเขาบอกก็ราคาก็ตามตาครับก็ยก4ชนะเห็นครับพี่เอกยก4ไอ้ลูกนี้เขาได้ยก4เห็นครับส่วนไอ้คู่รองก็คู่ขี้ดูดีขยับเดินขยับด้วยความมั่นใจครับกับสิงสยามสิทธิ์ชันชัยวันนี้นี่เดินแล้วอาวุธต้องออกถึงจะมีคะแนนนะครับครับถ้าเดินแล้วไม่ออกอาวุธไม่มีคะแนนหลากหลายครับวันนี้สำหรับแฟนๆก็เมื่อกี้ได้รับคำชมจากแฟนมวยหลายคนบอกสนุกครับเดี๋ยวมาตามต่อครับปั๊บเดียวคุณผู้ชมครับเดี๋ยวครับนี่ป้ายบอกยกนะครับในขณะนี้ผมก็นั่งอยู่กับทางด้านพลเอกปีชาสามเพชรครับตอนนี้ทราบข่าวว่าท่านมีความสนใจที่จะนำศิลปะมวยไทยของเราเนี่ยไปสู่สายตาชาวต่างชาติยังไงครับนี้ตอนนี้ก็มาสังเกตการหลายเวทีนะครับเพื่อจะนำประสบการณ์ต่างๆนี่ไปเผยแพร่ต่างประเทศให้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในยุโรปและแอฟริกานะครับซึ่งมวยไทยเนี่ยเป็นวัฒนธรรมไทยที่ดีมากนะครับเห็นควรที่จะส่งเสริมผลักดันให้มากมากมากยิ่งกว่านี้ครับก็ขอให้ช่วยกันเป็นกำลังใจให้ทุกคนช่วยกันมากจริงๆแล้วมวยไทยของเราในต่างชาติก็ให้ความสนใจมากครับหลายทั่วโลกเลยนะตอนนี้เรื่องแม่ไม้มวยไทยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเนี่ยแต่ท่านนำไปเผยแพร่ยังต่างชาติดีผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับผมจะพยายามทำครับพยายามทำในโอกาสที่เราผมก็รักมวยไทยมาตั้งแต่เด็กๆนะครับตอนนี้ก็มาได้มาดูแล้วก็มีโอกาสมากขึ้นก็จะพยายามผลักดันสนุนมากขึ้นครับโดยเฉพาะไปต่างประเทศให้มากๆนะครับก็ต้องติดตามนะครับคุณผู้ชมนี่ครับจากทางด้านพลเอกปีชาสามเพชรครับที่ความสนใจเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยของเราอย่างที่ท่านมาชมอยู่ในวันนี้นะความสนุกเห็นมาออกมาแต่ละคู่ไม่ผิดหวังนะครับครับก็เห็นถึงความตั้งใจของนักมวยทุกที่ต่อยกันทั้งฝ่ายแดงทั้งฝ่ายน้ำเงินนะโดยเฉพาะคู่เอกนะครับประทับใจคู่เอกมากๆเลยครับเป็นคู่ที่ดุเดือดและต่อสู้อย่างสมศักดิ์ศรีครับภูมิใจว่าคนไทยใจสู้ใจนักรบจริงๆนี่แหละครับลุงนิมิตอย่างเช่นลุงนิมิตเนี่ยนี่เขาก็อมตะกับวันทรงชัยมาโดยตลอดนะครับไม่ได้ไปไหนเลยนะครับอยู่กับโปรโมเตอร์ทรงชัยมาโดยตลอดเลยครับแล้ววันนี้ก็สามารถป้องกันแชมป์ได้สวยงามนะครับสวยงามครับเอาละครับตอนนี้เกมบนเวทีนะครับของมวยคู่ที่5ในวันนี้นะครับ
สตังมอวัฒนชัยฝ่ายแดงสิงสยามสิทธิ์ชันชัยฝ่ายน้ำเงินนี่ยกที่สองแทงซ้ายยังอีกไกลครับผลทางเข้าสู่เส้นชัยยังอีกยาวนะครับเดี๋ยวในช่วงต้นยกคุยกับทางด้านพลเอกปีชาต่อนะครับในช่วงต้นยกนะครับตอนนี้เราชมมวยก่อนนะครับชมมวยก่อนจะคุยกันไปได้นะครับท่านพลเอกปีชานะครับคุยกันไปได้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่เราได้มาดูมวยวันนี้แล้วก็เห็นเรื่องสำคัญคือคุณทรงชัยเนี่ยผมคุ้นเคยตอนนี้มาถึงยุคลูกสาวแล้วครับครับครับก็แต่ก่อนหน้านี้ก็ดูมวยจัดมวยการกุศลกันมาช่วยกันสังคมกันมาแต่ก็ไม่เคยปล่อยนะยังโปรโมเตอร์ทรงชัยเนี่ยเรื่องของมวยการออกคู่มวยต่างๆก็ต้องมาพิจารณานะครับมาพิจารณาคือเขาเรียกว่าความรู้ของแต่ละคนไม่เหมือนกันคู่ไหนห่างคู่ไหนหลุดยังไงโปรโมเตอร์ทรงชัยไม่ยอมทราบว่าท่านเป็นบุคลากรของชาติจริงๆที่ให้การสนับสนุนมวยไทยนะครับคุณทรงชัยเนี่ยเชื่อได้ว่าเป็นเพชรน้ำเอกของมวยไทยจริงๆครับผมขอชื่นชมตรงนี้เลยครับก็เป็นที่ยอมรับอยู่แล้วนะโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณนะครับก็คงมีโอกาสผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะกับท่านพลเอกปีชานะครับที่จะนำศิลปะแม่ไม้มวยไทยของเราไปยังต่างชาตินะครับเราก็ต้องช่วยกันนะครับเราเป็นคนไทยมรดกแบบนี้เป็นเรื่องที่มีค่ายิ่งนะมีค่ายิ่งหมดยกครับยก3ครับคุณผู้ชมของมวยคู่ที่5ในวันนี้นะครับจบจากคู่นี้เรายังมีต่างชาติให้ดูอีกนะญี่ปุ่นครับผมคู่ต่อไปนี่สนุกแน่ครับกองเชียร์ต่างชาติมาเยอะนะเมื่อสักครู่นี้ก็ขอบคุณกำลังใจจากบรรดาแฟนมวยนะครับที่โทรเข้ามาทักทายแล้วเมื่อกี้ออกไปด้านนอกก็ทักทายว่าวันนี้มวย4คู่ที่ถ่ายทอดสดไปแล้วถึงคู่นี้ก็สนุกครับขอบคุณครับโปรโมเตอร์ทรงชัยแล้วก็มาดามโอ๋ปริยากรก็ขอบคุณในน้ำใจของบรรดาแฟนมวยนะครับขอบคุณพี่สมจิตแว่นแก้วนะครับซอเอสุนทรีโลหะพืชแล้วก็ดร.วิชิตอ่องละออครับเป็นเพื่อนสถานที่ในการที่เรามาถ่ายทอดสดที่นี่นะครับฝากถึงแฟนมวยครับวันที่1พฤษภาคมวันแรงงานแห่งชาติเราเจอกันที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับเดี๋ยวคู่มวยก็ติดตามได้ทางสยามกีฬาสยามมวยมวยสยามนะครับในเพจมวยสยามแล้วก็จะลงข่าวให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวกันนะครับยกที่3ก็ถือว่าเป็นมวยไอแอดขึ้นมานะครับติดตามกันว่าคู่นี้จะจบอย่างไรแล้วก็เราจะปิดท้ายรายการกันด้วยมวยไทยปะทะกับมวยญี่ปุ่นนะครับนักรบปอพงพัฒน์เจอกับโอคิชิโร่อันโดครับนักมวยจากญี่ปุ่นนวดตัวพันไม้พันมือรออยู่แล้วครับบนเวทีก็แลกแข้งกันไปพอเจ็บเจ็บคันคันไปเรื่อยก็ขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับผู้อุปถัมภ์รายการของเรานะครับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างนะครับแล้วก็บริษัทฮีโร่ไมซินฟาร์มาจำกัดยาน้ำสกัดสมเกาหลีตังกุยจับสวมโอทียาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บแล้วก็บริษัทห้างขายยาตราใบห่อครับอัพแคททุกสัมผัสนะครับแล้วก็กาแฟที่ดีเลือกกาแฟภูมิตลาดทรงชัยครับทุกวันพฤหัสครับเจอกันที่ตลาดทรงชัยสำหรับพี่น้องชาว8ริ้ว AB Coffee 32 in 1ราชากาแฟเพื่อสุขภาพแล้วก็ท่านใดที่ปวดเมื่อยคิดถึงนายหญิงครับนี่คือผู้อุปถัมภ์รายการของเรานะครับมีคุณทำให้เรามีวันนี้ครับขอบคุณครับตามกันไปเรื่อยๆครับอีกหลายยกครับคู่นี้จังหวะครับหมดยกที่3เดี๋ยวตามต่อครับพักแป๊บเดียวยกที่4ครับมาตามต่อครับคู่ที่5ในการถ่ายทอดสดครับต้องขอบคุณพิตตี้สวยๆครับวันนี้มาสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับพวกเราครับสตังครับเจอกับสิงสยามสิชานชัยก็ดูให้ว่าวงในใครจะดีกว่ากันเดินแทงครับสตัง
โดนหักล้มลงไปนี่แหละครับความแข็งแรงของสตางครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าจบคู่นี้แล้วครับเรามีมวยไทยประทะญี่ปุ่นนะครับนักรบปอพงพัฒน์เจอกับโออิชิโร่อันโดครับนักมวยจากญี่ปุ่นลัดแน่นๆครับคอกับเอวแม่ตีไม่ได้กรรมการพันธบทโทชัยสอนทาครับแยกออกมาพันธบทโทชัยสอนทาหรือว่าสารวัตรกุ้งครับตอนนี้เป็นสวปอยู่สพบ้านบึงครับจอมบึงจังหวัดราชบุรีครับบ้านบึงครับจอมบึงราชบุรีครับวัดระยะเตะซ้ายสิงสยามขยับเข้าหาเตะซ้ายครับเท้าหน้าชิงจังหวะแรกกันนี่ครับดูว่าอาวุธใครจะดีกว่ากันซ้ายหรือขวาสตังวัดระยะแหมออกมาได้ก็ไม่ออกครับพยายามจะคุมเกมครับเป็นมวยสองกาครับกาดซ้ายกาดขวาสลับกันก็มีสายเท้าหน้าต่อนิดต่อหน่อยไปเรื่อยครับสิงสยามวันนี้ผ่านมา5คู่ยังไม่มีน็อกมีนับนะครับแต่มวยญี่ปุ่นกับไทยคู่ต่อไปนี่ไม่แน่ครับเดี๋ยวติดตามกันเกี่ยวแม่เทล้มไม่ได้ครับปลายยกที่4ยัดการแทงซ้ายโอ้ยดอกนี้เต็มๆครับพอแทงเสร็จแล้วก็เกาะไว้เลยครับเดินต่อครับสิงสยามถึงจะเดินแล้วโดนก็ต้องเดินครับอาชีพไปไหนไปด้วยโดนทีบโอ้ยขวาได้ครับซ้ายก็ดีอ้าวสตางก็ไม่เร่งไม่รีบครับมีทีบเนี่ยครับได้ทรงเอาไว้ก่อนหมดยก4ครับเดี๋ยวตามต่อครับยกสุดท้ายของคู่ที่5ครับพี่ปะเป็น3นาทีที่เหลือที่ตรงนี้ครับโดยเฉพาะทีมงานของด้านฝ่ายน้ำเงินนี่ต้องสั่งและเร่งรีบละมานิ่งมารอมาเฉยไม่ได้ครับเกมสตางค์นี่นิ่งนะแต่ซ้ายทั้งซ้ายโดยด้านฝ่ายแดงนะครับเขาจะมีทีมลูกนิมิตมารุ่นมาเชียร์ที่มุมอีกแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณนะครับกองเชียร์แฟนมวยทุกสิ่งทุกอย่างครับราบรื่นนะไม่มีอุปสรรคโดยเฉพาะฟ้าฝนมันสนุกละมวยนะครับแล้ววันนี้ทีมกองเชียร์ต่างๆบรรดาแฟนมวยขาเล็กขาน้อยขาใหญ่ๆมารวมกันอยู่ที่เวทีอลกรหมดเลยครับรวมกันอยู่หมดครับมาถึงคู่ที่5วันนี้ก็ยังใส่สู้กันสนุกแล้วครับเดี๋ยวยังมีอีกคู่นึงนะครับนักมวยไทยนักรบปอพงพัฒน์กับนักมวยจากญี่ปุ่นอันโดจากญี่ปุ่นครับบนเวทีก็น่าจะคุมสถานการณ์ได้แล้วครับสตังเป็นมวยสองกาดนะมีซ้ายมีขวาออกหลอกล่อคู่ต่อสู้ก็เนี่ยเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เขานำมาทำนะครับค่ายมวยสิงห์กองศรีนะครับก็ยังเป็นเสือเท่าที่ร้ายกาดอีกคนนึงนะครับมันไม่เท่าหรอกไม่เท่าหมายถึงว่าลุงนิมิตนะมั้ยอ๋อท่านนี่ไม่เท่าแน่เพราะยังเด็กนี่อ๋อแต่เสือเท่าเรา35ครับลุงนิมิตผมว่าไอ้ตรงส่วนที่อมตะกับวันทรงชัยมาตลอดมันทำให้เด็กมีความกระลุ่งเรืองเลยนะลูกนิมิตเนี่ยเขาไม่ไปไหนนะถึงแม้วันทรงชัยจากเวทีมวยล่ามเนินไม่ได้จัดแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปไหนเลยก็ให้โปรโมเตอร์ทรงชัยจัดออกเสนอออกตลอดทุกที่ไหนยังไงขอให้บอกเขาก็มีหน้าที่ซ้อมมาต่อยนี่คือ
ะก้าวขึ้นมาเป็นมวยเอกต่อไปไปจากเด็กรุ่นใหม่อย่างเงี้ยครับเดี๋ยวรอกันแป๊บเดียวแล้วคู่ต่อไปก็จะเป็นนักมวยไทยนักรบกับนักมวยจากญี่ปุ่นนะครับครับอันโดกรรมการชัดชัยสอนทารวมคะแนนครับแล้วก็หันไปทางด้านของสตังมอวัฒนาชัยครับเป็นฝ่ายได้รับการชูมือครับชนะคะแนนไปแบบสนุกขาดท้ายๆครับดีๆมีได้ไม่รู้จบ